เมื่อวันขึ้น1ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนมาถึงเป็นห้วงเวลาแห่งชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยที่ภูเก็ตเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักหรือเจียชายย้อนเวลาไปเกือบ200ปีประวัติศาสตร์ของประเพณีกินผักได้มีบันทึกไว้ว่าเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2368ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตในยุคการทำเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูคณะงิ้วเร่จากเมืองจีนเข้ามาแสดงเกิดล้มป่วยลงจึงประกอบพิธีกินผักเพื่อบวงสรวงเทพเจ้ากิ้วอ๋องไตเตและยกอ๋องซ่งเตเมื่อชาวคณะงิ้วหายจากการเจ็บป่วยชาวกระทู้จึงเกิดศรัทธาประกอบพิธีกินผักขึ้นบ้างต่อมาได้มีการไปอัญเชิญเครื่องมงคลพร้อมทั้งคัมภีร์ต่างๆที่ใช้ในพิธีกินผักที่มณฑลกังไสประเทศจีนก่อให้เกิดประเพณีรับพระขึ้นประเพณีกินผักดำเนินเป็นเวลา9วันโดยมีความเชื่อที่ว่าผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับผลบุญมีความเป็นสิริมงคลทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำมาสู่ความสะอาดสว่างสงบในจิตใจกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย